อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ต่อไปเป็นข่าวของหนุ่มคนนี้บ้างนะครับจอชเวอาร์สะดุ้งเจอหนุ่มไดเรกหาพร้อมเปย์เงินแลกกับการกินข้าวกลายเป็นหนุ่มในฝันของทั้งสาวแท้และสาวเทียมไปแล้วนะครับสำหรับจอชเวอาร์แสงเงินที่รับบทเป็นป้องกุลในละครเกมรักเอาคืนทำเอาสาวๆใจละลายว่าแต่ในละครต้องถอดเสื้อโชว์กล้ามแน่นๆไม่รู้ว่าจะมีใครแอบส่งข้อความแบบส่วนตัวบ้างหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าสำหรับละครเกมรักเอาคืนช่วงแรกๆผมก็จะถอดเสื้อบ่อยเอาง่ายๆขายของอะครับแล้วจอร์ดก็หัวเราะฮิฮิจริงๆผมเป็นคนเล่นฟิตเนสอยู่แล้วเรื่องหุ่นเราก็สบายใจไม่ต้องฟิตอะไรเพิ่มมากหลังจากละครออนแอร์ไปก็มีคนชมอยู่เยอะเหมือนกันว่าหุ่นดีกล้ามแน่นอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่ามีข้อความอะไรแปลกๆมาบ้างไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เวลาเราลงรูปใน Instagram บางทีก็มีรูปที่เราไปเที่ยวทะเลมันก็จะมีรูปถอดเสื้อก็จะมีบางคนส่งข้อความมาใน IG บ้างเขาทักมาบอกว่าสนใจอยากไปกินข้าวด้วยหรือว่าแรงๆเลยก็มีแต่ยังไม่มีผู้หญิงที่ทักมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ทักมาผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบเพราะข้อความที่ส่งมานั้นมีตั้งแต่เบาๆจนถึงแรงมากๆก็มีบางคนถามว่าเราคิดราคาเท่าไหร่เราก็แค่ไม่ตอบแต่เราก็ไม่ได้โกรธก็พยายามมองโลกในแง่ดีครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่ฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ